สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับโหในโฟตรวจการนะตอนนี้สวัสดีครับอากาศเช้านะที่กกอกปู่ปริจิตแตะไปหมดแล้วไม่มีทางหมารอดแล้วเดี๋ยวตอนขายเดี๋ยวนับดูอีกทีรู้เรื่องกระเบื้องเท้าประชานะครับตอนนี้สวัสดีครับตื่นแล้วครับลืมไม้นะครับตาชานลืมไม้ถ่ายคลิปนะครับคือบรรยากาศเช้าๆนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับหรือว่าหน้าบริษัทมนอมโฮมทรัพย์เจอไหมตาฮะมาแล้วนะครับ3รูปนะครับเจอไหมตาบรรยากาศเช้าเนาะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านกกอกนะครับหลังภูเหล็กไฟนะครับเจอป่ะตาเจอป่ะเอ้าไม่เห็นป่ะตาน่าจะหลงที่เนาะมันลื่นอยู่เหื่อนลื่นอยู่นี่ไม่แบบไหนสีใดชันชันสีชมพูให้สีไหนสีดำสีดำก็เดี๋ยวค่อยหายนะครับหายน่าจะลงที่ไว้พระผู้หลวงไม่มาโอ้มาเมื่อคืนนะหัวหน้ามาเมื่อคืนนึกว่าจะได้ไปนึกว่าจะไปเท่ากฐินวันนี้ไม่ได้ไปเนาะเปลี่ยนแผนละถ้าท่านผู้บริหารเลื่อนนะครับเลื่อนใช่ไหมตาถามลุงเมื่อกี้ว่าตาชาญถามลุงแล้วมาไปเวลาไหนผู้บริหารเลื่อนอ๋อเลื่อนเนาะเลื่อนไม่ได้ไปวันนี้นะแต่ไม่ได้ถามว่าจะไปวันไหนนะไม่ได้ถามไปเพราะพรุ่งนี้ก็บ้านเปียกนะบ้านเปียกนี่อยู่ไหนบ้านเปียกก็ดงหลวงนะเลยน้องแคนไปกันเหลืองบ้านเปียกเลี้ยวไหนไปถึงแยกนะไม่ได้เลี้ยวไหนคือเข้าดงหลวงเลยป่ะไม่ถึงยังไม่ถึง3แยกน้องแคนกายแล้วเลยแล้วเลยไปเลยแล้วเลยไปตรงไปป่ะเลยไปพ่อเลยน้องแคนแล้วก็กันเหลืองกันเหลืองแล้วก็บ้านเปียกการเรียนแล้วก็มันเปลี่ยนแล้วก็ดงหลวงนะมันเปลี่ยนแล้วก็ดงหลวงพรุ่งนี้นั่นที่หนึ่งแต่วันนี้เลื่อนก่อนนั่นแหละแ
ลุงเขาว่าอย่างนั้นอ่ะครับผมก็ยืนยันแล้วนะครับจากลุงนะครับไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะว่าลุงก็คุยโทรศัพท์ก็เห็นแววๆมาว่าประมาณนั้นแหละเอาให้เอาไม้ให้มาหาไม้อยู่นะไม่ก็ดูเหมือนจะให้เราทุกช่องนะเลยปวดทุกช่องนะไม่ปวดนะเดี๋ยวจะชนนั่นนี่นั่นจะชนนั่นเลยชนนั่นนี่ไม่ได้ปวดแล้วก็ทักทายกันไม่ให้ทักทายเหรอคนทีมงานเดียวกันเนาะจะหาว่าปวดเนี่ยไม่เข้าไปนะงอนก็เป็นนะงอนงอนแล้วตางอนแล้วบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับก็ราชานะครับก็สอบถามลุงพลนะครับล่าสุดนะครับว่างานกฐินวันนี้เลื่อนออกไปก่อนนะครับก็รอดูว่าจะเป็นวันไหนนะครับจะเป็นวันไหนนะครับวันนี้มาในชุดเหลืองนะครับเหลืองอารามเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็รอดูการว่าจะเป็นยังไงเนาะต่อไปบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเช้าๆดูภูเหล็กไฟนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับแดดเริ่มออกในเช้านะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแผนดูบรรยากาศนะครับเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพี่ๆ YouTube ก็ออกมาไลฟ์สดคุยกับ FC นะครับบางท่านก็ถ่ายคลิปนะครับเอ็มก็จะเป็นถ่ายคลิปนะครับส่วนมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์นะครับเพื่อนสวัสดีครับหน้าบ้านลุงพลนะครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับคุณแล้วสวัสดีครับ